คำควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะสองตัวเรียงกันอยู่ต้นพยางค์โดยใช้สระเดียวกันแล้วออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกันนิทานเรื่องกลับคำแสนสนุกเรื่องโดยด็อกเตอร์ขัตติยดาชยโยภาพโดยชลิตาสุทธิยุทธจากสำนักพิมพ์คิดบวกฝึกอ่านคำควบกล้ำกลอมาฟังนิทานกันนะจ๊ะแกละทิ้งเปลือกกล้วยและกล้ายหกเกลื่อนกลาดเพื่อนเดินมาเหยียบลื่นล้มกันกลาดเกลื่อนแกละไปดูนักมายากลเสกกล่องกลับกลายเป็นกล้องแล้วเสกกล้องกลับกลายเป็นกล่องมังกรหานกล้ามาบุกหมู่บ้านแกละกล้าหานที่จะปราบมังกรเสียงกลองดังใกล้ไกลไม่หวั่นไหวเดินไปไกลใกล้แกละชอบพูดจากลอกกลับเปลี่ยนไปเรื่อยเพื่อนเพื่อนเลยเรียกว่าแกละกลับกลอกแกละพันเชือกเป็นเกลียวกลมเหมือนคนไทยที่รักใคร่กลมเกลียวคุณตาเกลี่ยไกลดินบนแปลงผักคุณตาพูดไกลเกลี่ยให้หลานทั้งคู่คืนดีกันมาฝึกอ่านคำควบกล้ำกลอกันนะจ๊ะแกละกล้วยกล้ายกลองกล่องกล้องเกลื่อนกลาดกลาดเกลื่อนกลับกลายกลายกลับหานกล้ากล้าหานใกล้ไกลไกลใกล้กลอกกลับกลับกลอกเกลียวกลมกลมเกลียวเกลี่ยไกลไกลเกลี่ยเด็กๆอย่าลืมอ่านทบทวนกันบ้างนะจ๊ะ